สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรายการที่สถานีโทรทัศน์ GNN 2และมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะร่วมกันในการขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมไทยแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนสังคมแล้วก็พัฒนาสังคมของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการรักเมืองไทยก็เป็นรายการที่เราเป็นประจำทุกๆต้นเดือนนะคะที่เราจะมีในเรื่องของโครงการอาสาตาจราจรค่ะและวันนี้วิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำของเราคุณหมอแท้จริงอยู่กับเราแล้วนะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ขอต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีท่านวันนี้เราเป็นพิเศษนะคะเขาเรียกว่าเป็นสัญจรกันทั้งสองท่านนะคะใช้ระบบทางไกลเข้าใจว่าคุณก้อยไม่ได้อยู่ประเทศไต้หวันค่ะพอดีมีภารกิจที่ต้องเดินทางมาก็ยังไม่ได้กลับนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะดำเนินการรายการกันได้อย่างต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีวันนี้ของโรคทำให้เราได้มีการสื่อสารแบบที่ไม่หยุดชะงักด้วยนะคะแต่ว่าเห็นว่ามีอะไรฮะได้ประสบกับไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนี่ก็มีข่าวที่ทั่วโลกก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็หลายคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะติดตามกันว่ามันเกิดเหตุการณ์หนักแค่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะจริงๆคิดว่าน่าจะจบไปแล้วเราก็คิดว่าไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนมาช่วงวันที่23-24เนี่ยค่ะก็มีเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้คือเขาบอกเกิดตั้งแต่วันที่22แต่ว่าคืนจำได้ว่าน่าจะเป็นคืนวันที่24อันนั้นน่ะค่อนข้างหนักคือตอน2:00กว่าค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังหลับเลยค่ะก็เกิดแบบไหวนี่คือไม่ได้ไหวแบบเบาๆเหมือนเรายกโยกนะคะอันนี้คือเสียงคลื่นดังแล้วก็แบบพื้นตึกที่เราอยู่เนี่ยมันสั่นหมดเลยค่ะก็เหมือนมีใครมาเขย่าตัวอย่างนั้นไหมครับมันไม่เขย่าตัวมันพื้นเลยค่ะมันเขย่าทั้งตัวแล้วก็ข้าวของเตียงเลยค่ะดังก็ใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเขาใช้ระบบป้องกันภัยในการเตือนภัยนะมือถือเราทุกคนเลยค่ะจะมีเสียงเหมือนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เห็นเป็นเมสเซจแล้วก็ตัวเมสเซจเนี่ยก็เป็นเมสเซจ2ภาษานะคะภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็คือประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยส่งถึงประชาชนของเขากับคนที่อยู่ในประเทศทั้งหมดนะคะว่าให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็เขากำลังดูแลในเรื่องของสถานการณ์ควบคุมอยู่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าก็เห็นถึงมาตรการในการดูแลแล้วก็การที่เขามีการเตือนภัยให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะคะที่เราต้องยอมรับว่าเขาได้มีการเตรียมการเพราะประเทศเขาเกิดการเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าต้องจริงๆนะที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่เป็นข่าวอยู่นี่ก็คือเรียกว่าครั้งใหญ่สุดในหลายรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะคุณหมอไม่ถึงกับเวลาออกไปหลังจากนั้นแล้วมีบ้านเรือนพังมีไหมฮะเห็นไหมฮะที่ได้ข่าวมาก็จะมีตึกหนึ่งที่ต้องใช้รถเครนช่วยกันยกประคองไว้ก่อนนะคะแต่ที่เห็นไม่มีใช่ไหมที่คุณก้อยเห็นไม่มีแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตหรืออะไรนะคะค่ะก็มาประสบการณ์เป็นประสบการณ์ค่ะคุณหมอก็มันไม่ใช่หนเดียวด้วยพออีกสักไม่กี่นาทีก็มีระลอกที่สองแล้วก็ระลอกที่สามเนี่ยเบาลงแต่ระลอกแรกนี่หนักจนตื่นขึ้นมาเองโดยไม่ได้ได้ยินเสียงโทรศัพท์พอดีเอาโทรศัพท์ไปข้างนอกนะคะแต่ว่าลูกชายก็ได้ยินเสียงพอดีบินกลับมาพอดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่เราได้รู้แล้วก็สัญชาตญาณนะคุณหมอก็สอนให้เราหมอบกับพื้นนะคะเห็นก็บอกให้อยู่ไปใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วแต่โต๊ะที่นี่ไม่ได้มีโต๊ะใหญ่มากเราก็ไปหมอบในที่ที่คิดว่ามันโล่งแล้วก็ไม่โดนอะไรเข้าของอะไรก็ที่เสี่ยงอ่ะอันหนึ่งที่ทำให้เราต้องรู้เลยนะคะคือพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนี่เราแพ็คของเลยค่ะคุณหมอของจำเป็นพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์โทรศัพคท์รับมือถือน้ำดื่มน้ำดื่มนี่สำคัญมากกว่าอาหารอีกเพราะเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรแล้วน้ำดื่มเนี่ยจะไม่มีทางมนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะก็อันนั้นก็จะเป็นอันนึงก็คือตอนนี้ก่อนนอนทุกคืนก็เตรียมไว้ทุกวันแหละเพราะกลัวว่าจะเกิดกลางคืนได้เกิดกลางวันนี่ก็เราก็ยังพอคว้าได้ใช่ไหมคะค่ะโอแล้วมาี่ดูเป็นตปัรวะสเลบขการณ์ใช่เดี๋คยว่ะคุณก้อยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบนท้องถนนได้สิครับในพื้นที่ของถนนทุกถนนนะคะที่ไต้หวันเนี่ยเราก็เห็นเขาจะมีสัญญาณไฟให้สำหรับคนข้ามโดยเฉพาะตรงที่เป็นจุดไฟแดงไฟเขียวเนี่ยนะคะคุณหมอก็เขาจะมีสัญญาณให้กับคนข้ามเลยพอรถหยุดไฟแดงปุ๊บคนข้ามก็จะข้ามแล้วก็จะบอกด้วยนะคะหมอว่ามีเวลาให้30วินาที40วินาทีแล้วแต่ละไฟแดงจะไม่เท่ากันแล้วก็รถเนี่ยค่ะที่เขาเลี้ยวมาเนี่ยเขาจะต้องหยุดรอให้คนข้ามถนนหมดก่อนเขาถึงจะเลี้ยวได้บางทีรถประจำทางมันจะมีเลนของรถประจําทางนะคะแล้วก็ถนนบางสายเนี่ยที่ยาวเนี่ยเขาก็จะมีจุดข้ามถนนทางม้าลายที่ให้คนกดปุ่มไฟเพื่อให้สัญญาณกับรถที่วิ่งมาให้หยุดให้คนข้ามถนนแล้วเขาจะหยุดทันทีนะคะคุณหมอไม่มีแบบว่าเหลือทัคบนเส้นไม่มีหมายถึงไอ้ทับเส้นไม่มีอยู่แล้วค่ะแต่หมายถึงว่าจะมีรอดมอเตอร์ไซค์มาสักคันหนึ่งพอคนข้ามไปผ่านไปนิดนึงมอเตอร์ไซค์ไม่หยุดรอไฟก็ไปไม่มีค่ะทุกคันไจมะ่หยมุีดเนาะไม่มีเลยค่ะแล้วก็ทุกจุดของถนนเนี่ยจะมีสัญญาณตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเวลาข้ามถนนเราจะค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆค่ะมอเตอร์ไซค์เยอะไหมครับก้อยมอเตทอรี์่ไซไตค์้เยหอวะันค่ะแต่ว่าเขาใส่หมวกแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่นี่เหมือนจะไม่มีควันด้วยนะคะโอ้ส่วนอใาหญจ่จะจเะป็ในช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าป่ะไม่ทราบใช่ค่ะใช่แต่เขาใส่หมวกกันเกือบ100%เลยเหรอครับใช่ค่ะใส่ทุกคโอน้ค่ะก็เป็นมาตรการค่ะความรับผิดชอบของคนที่นี่ก็ต้องยอมรับว่ามีวินัยนะคะเวลาที่เราขึ้นรถบัสค่ะคุณหมอรถบัสนี่จะไม่มีให้ยืนนะคะอ้าวเหรอรถเมล์ประจำทางเนี่ยโอ้ถ้าคนเต็มเขาจะไมไม่่ให้ใหขึ้้นเลคยนขึ้นค่ะโอ้แล้วคนขับรถเนี่ยจะขอมีแค่คนเดียวไม่มีคนเก็บสตางค์นคะรคับะเพราะว่าเขาใช้บัตรการ์ดที่สามารถจะใช้จะเป็นรถไฟฟ้าหรือจะเป็นรถโดยสารเนี่ยใช้ได้หมดตัวบัตรอันเนี้ยก็เราก็เติมเงินที่เซเว่นได้นะคะแล้วก็มันก็จะโชว์ว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แต่นี้พอขึ้นเนี่ยค่ะขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะให้หนึ่งเขาจะมีสัญญาณคือต้องใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ให้ใช้เสียงนะคะโอ้ยังใส่หน้ากากเยอะอยู่นะที่ไต้หวันใส่ค่ะใส่กันเยอะโอ้มากค่ะครับคือเรียกว่าถ้าขึ้นรถเมล์นี่ต้องใส่หน้ากากเลยค่ะโอ้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกคนค่ะแต่ก็มีอาจจะมีบางคนไม่ได้ใส่บ้างแต่ส่วนใหญ่ประมาณ80-90%ที่ใส่ทุกคนแล้วก็บนรถจะไม่มีการพูดคุยกันเลยจะทุกคนจะเงียบจะมีอาจจะเสียงกระซิบบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้โวอ้ก็ดีรถจัเขงาเป็นรถเมล์อัจฉริยะแล้วฉะนั้นก็จะบอกว่าจะถึงที่ไหนป้ายหน้าเป็นอะไรจะมีเสียงบอกตลอดเหมือนเรานั่งรถไฟฟ้าเลยค่ะหมอครับโอ้แล้วก็คนจะขึ้นน่ะจะขึ้นได้ต่อเมื่อคนลงหมดแล้วด้วยอ๋อค่ะครับก็ค่อนข้างเป็นระเบียบวินัยปลแลอ้ดวก็ภัยอย่างรถเมล์มีหลายสายใช่ไหมคะการคจระับขึ้นลงเนี่ยที่ป้ายรถเมล์เนี่ยเขาจะมีช่องให้ยืนเลยค่ะว่าอันนี้936อันนี้945อันนี้920ต้องยืนตรงนั้นนะคะอ๋อรถเมล์เวลาจอดเขาก็จะมาจอดตรงจุดที่ยืนของเลขประจำรถค่ะโอ้โหแล้วมาตรงเวลาใช่ไหมเห็นว่ามีบ้างค่ะแต่ป้ายอัจฉริยะเขาก็จะบอกที่ป้ายรถเมล์ว่า coming soon นะเบอร์รถคันนี้ค่ะแล้วก็นั่เนราแหลก็ะใช้ Google Map ใช่ไหมคะคีย์ก็เขียนสมมติเราจะไปที่ห้างมิตซูอย่างเงี้ยเราก็คีย์มิตซูปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณจะเลือกรถคันไหนอีกกี่นาทีจะมาถึงแล้วก็มันก็จะใกล้เคียงกับป้ายที่โชว์เลยค่ะว่ารถคันนี้ coming soon นะจะมาถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็บ้านเราจะมาถึงนี่บ้างนะระบบขนส่งดีค่ะฉะนั้นไอ้การเกิดอุบัติเหตุนี่ยังไม่ตั้งแต่มาพอมาบไมอ่ดเมห็านไม่เคยเห็นค่ะ
โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาลงเครื่องบินก็เห็นแล้วคุณก้อยเบอร์ไทยเยอะต้องมาดูตัวเลขกันค่ะคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างสำหรนัีบ่แหละครับเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานสต์งหยุดกรเป็านนต์ยาวครับนะคะหยุดยาวแล้วก็มีการเดินทางเยอะปีนี้เราทำไม่ได้ตามเป้านะที่เขาจะลดลง5%กลายเป็นเพิ่มขึ้นเกือบ10%ครับท่านผู้ฟังนะอันนกี้็คอางจจะเป็นหนึ่งคือการหยุดยาวนะคะแใลช้ว่ก็การจัดกิจกรรมต่างๆก็มีทั่วทคุรกับภาคเกือบทุกจังหวัดทุกทั่วประเทศไทยก็มีกิเรจากบรรูมมการท่องเที่ยวอะแต่ว่าไม่ได้บูมเรื่องของความปลอดภัยนะครับปีนี้นกี่็เจ็รดณวัรนงค์กันอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารณรงค์แล้วอาจจะยังไม่ได้ระมัดระวังอย่างที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้ตัวเลขลดลงใช่ไหมคะค่ะปีนี้นี่287ชีวิตนะสูญเสียไปใน7 วันปีที่แล้ว264นะขึ้นมาเกือบ10%นะก็ให้ท่านผู้ฟังนะครับก็แล้วกวั็นหนึ่งก็เสียประมาณ40 กว่าคนอ่ะใช่ไหมเนี่ยสิบคุณก้อยลองเดี๋ยวเราลองดูนะเนี่ย7 วันอันตรายเฉลี่ยวันละ40เดี๋ยวนี้เฉลี่ย7 วันอันตรายเนี่ยมันเกือบเท่ากับในวันธรรมดาแล้วนะครับค่คะือกลายเป็นว่าใน7 วันอันตรายเนี่ยมันไม่ได้อันตรายมากกว่าวันธรรมดาเหมือวนัเมนื่อปก่อกนติเพราะว่าคำนิเฉลี่ยของเดือนเมษายนเดี๋ยวดูตัวเลขกันวันที่29ใช่ไหมคะที่คุณหมอใช่ส่งครมับาให้ดูค่ะลองดูนะครับลองดูภาพรวมนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตภัาวพเลรขวมนะภาพรวมของเดือนนี้เนี่ย29 วันที่เรามีตัวเลขเนี่ย1,155นะครับ1,155นะนี่คควืามอความสคูวาญมเสสียูญทีเ่สเกีิยดขึ้นนะแล้วดูเทียบของทั้งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับค่ะเกือบ4 เดือนเนี่ยต่างกันนิดเดียวเองครับปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนิต่ดางเดียกวันประมาณร้รอ้ยอยกกวว่่าาคนประมาณร้อยร้อยกวก่วา่าคนเท่านั้นเองค่ะนะครับไม่ทราบว่าไปนี่จะเป็นยังไงนะควยาัมงเปค็นาดตัหววังและความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะของคณะครกัรบรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนที่ทำมาอยู่ต่อเนื่องหลายปีเราก็อยากให้ตัวเลขเป็นศูนย์ศูนย์แต่เมื่อวานเห็นไหมเนี่ยวันที่29 เมษายนอีก41นะวันเดียว41 รายเนี่ยมันก็ยังเฉลี่ยเนี่ยธรรมดาก็เนี่ยประมาณ40เนี่ยนะเห็นไหมไม่มันไม่ได้อะไรอะเดี๋ยวนี้สงกรานต์กับไม่สงกรานต์นี่เฉลี่ยเกือบเท่ากันสรุปแล้วคือ365 วันอันตรายอันนตะคระายจริงๆใช่ใช่ครับต้องอัเนน้ตนรตารยงนทัุ้กนเวลัยนครนับะคะถ้าไม่ได้มีการรักษากฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมาไม่ขับนะคะใช่โอ้โหคุณก้อย2-3 วันมานี้เมาไม่ขับอาละวาดหนักเลยครับชนตำรวจตายยังมีเลยครับเนี่อย๋อเมื่อวาใชน่ก่อในช่โอ้โหแล้วยังมีผู้บริหารระดับสูงค่ะ CEO เก่าอะไรของ Google อะไรเข้าในประเทศไทยเนี่ยนะค่ะคราวอะไรก็จะเมาแล้วขับแล้วก็โอ้มีคลิปออกมานี่ผมว่าเสียผู้เสียคนไปเลยครับคุณก้อยถ้าเราดูค่ะนะครับไม่ดีเลยครับเมาแล้วอย่าไปขับเลยครับท่านฟังเนีก่็ยดื่มแล้วก็ให้คนอื่นขับนะคะใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะขึ้นนะคะเรามาดูเรื่องของภาของพคลิปนะคะคลิปที่ที่ได้รับรางวัลรับรางวัลกันอันนี้ประจำเดือนมีนานะครับของเคดือ่ะนมีนาของรางวัลที่หนึ่งนะคะก็อันนี้รางวัลที่หนึ่งค่ะอันนี้เหมือนจะแซงไปคทืาองแซงขึ้นไปเนี่ยจะไปอยู่เลนขวานะค่ะแล้วก็จะไปลงข้างทางด้วยเข้าใจว่าจะไปเลี้ยวหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าไปเจอรถที่สวนมาคุณก้อยแล้วกน็ะทำให้รถค่ะใช่อันนี้ภาแลพ้วนี้ตัวเองก็ไม่รู้ไม่ชี้นะขับต่อไปอย่างสบายอกสบายใจถ้าไม่รู้ว่าคัอนาจจทะี่รู้นะคะคุณหมอเพราะการที่เราไปเฉี่ยวชนใครเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วแต่ที่ขคับรับไม่หยุดก็คหนือีเพราะหนีใช่หนีใช่ครับเนีค่ย่ะแล้วก็มาเร็วด้วยนะเนี่ยค่ะพยายามจะแซงเห็นไหมเห็นรถมาก็หลบมาแต่แล้วภาพนี้รถที่ถ่ายเก็บกล้องหน้ารถไม่ได้ก็ใช่ช่วยเป็นพยานหลักฐานถูกต้อนงะคะสำหรับผู้กระทเนี่ำยความผิดที่ทางตำรวจสามารถที่จะตามจับได้นะคะ
เนี่ยทำให้อีกฝั่งเขาเดือดร้อนไปหมดเลยครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่ขับ20,000บาทนะครับสวิตช์วาร์ดมากนะคุณหมอใช่ครับเนี่ยคือขับโดยไม่สนใจไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นไม่ใช่ว่ารถโล่งนะคะเราก็เห็นรถสวนแน่นมาสวนมาตลอดค่ะใช่เนี่ยควันก็ดำด้วยค่ะเดี๋ยวได้ไปดูรางวัลที่สองกันค่ะอันนี้จะเป็นอันแรกอยู่อันนี้อันที่สังเกตนะซ้ายมือเนี่ยมีคนเขาวิ่งข้ามมาหาหนีการตัวอย่างเนี่ยเสร็จแล้วมาวิ่งมาไม่ได้ดูก็โดนรถที่วิ่งมาเลยไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนที่ข้ามมาเนี่ยข้ามเนี่ยนะเนี่ยข้ามมาแล้วนะซ้ายมือเนี่ยแล้วพอดูกล้องหลังเห็นไหมพอเขาวิ่งมาเนี่ยก็เลยโดนนี่รองเท้ากระเด็นมาอยู่ที่รถของถ่ายอยู่หน้าแล้วอันตรายมากใช่ค่ะคือเนี่ยคงหนีการอะไรทำร้ายร่างกายอะไรกันมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูรถนะแล้วก็วิ่งไปโดนเนี่ยจนรีบบึ่งไปไหนก็ไม่แน่ใจนะคะใช่อันนี้เป็นหลักฐานให้เห็นได้ว่าเนี่ยรถเขาไม่ได้ประมาทนะแต่คนเนี้ยวิ่งมาเองแล้วไม่ได้ดูเลยคงไม่มีทางหยุดทันนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่เป็นเนี่ยดูช่วงถนนไม่มีทางม้าลายไม่มีภาพเลยไม่มีเลยครับนะคะนี่เป็นหลักฐานในกล้องนี่จะเป็นหลักฐานให้คือที่เราส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยก็จะเป็นความผิดจากผู้ขับขี่มากกว่าผู้ใช้ถนนที่ใช้ทางเดินข้ามแต่ว่าผู้ใช้ถนนที่เป็นผู้สัญจรด้วยทางเท้าตัวเองนะคะก็เป็นคนที่อาจจะไม่ระมัดระวังหรือว่าสับเข้าในการข้ามถนนอันนี้เขาไม่ได้ข้ามนะเขาหนีอีกคนหนึ่งมาวิ่งหนีใครสักคนวิ่งหนีแล้วคงไม่ได้ดูว่าวิ่งหนีเนี่ยเลยเอาชีวิตมาสังเวยบนท้องถนนเลยครับอันนี้เราไปดูอันที่สามกันอันนี้ได้10,000บาทนะครับอันที่สามเนี่ยคุณก้อยเห็นไหมไม่สนใจหน้าไหนเลยเลี้ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวอันนี้เลี้ยวได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูอันต่อไปนะคือไฟเขียวนี่อย่าเพิ่งออกทันทีนะครับเนี่ยพอไฟเขียวออกปุ๊บฝั่งนี้เนี่ยนะออกมาคือพูดง่ายๆว่าพอไฟเหลืองก็ยังไปอยู่ก็เลยชนเลยนะครับชนกลางลำชนกลางลำเลยค่ะแต่เย็นๆนะเนี่ยแถมเนี่ยนะทั้งที่เขาได้ฝั่งนู้นได้ไฟเขียวแล้วนะครับแต่ว่านี่มันยังไม่ยอมหยุดอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะใช่ครับชนมอเตอร์ไซค์กลางลำเลยครับแล้วเป็นพ่อลูกด้วยรู้สึกครับค่ะมีเด็กด้วยอยู่ในมอเตอร์ไซค์มีเด็กด้วยครับเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคือมอเตอร์ไซค์ออกเร็วแล้วก็รถเก๋งก็ยังไม่ยอมหยุดค่ะคนเหลืองทั้งคู่เผลอๆนะคะคนนึงยังไม่ทันเขียวก็จะไปคนนึงขอแถมอีกหน่อยนึงขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยคันสุดท้ายต้องระมัดระวังนะค่ะใช่ค่ะคือถ้าเหลืองทั้งคู่นี่โอกาสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้มีความเป็นไปได้เพราะต่างคนต่างจะไปนะในขณะบ่อยฮะแต่เชื่อว่าในไต้หวันจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะดูอันต่อไปครับอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะอันนี้อ่ะคันนี้เนี่ยวิ่งมาแล้วยางแตกครับอ๋อยางระเบิดยางระเบิดแล้วหมุนยางระเบิดนะกลางถนนเลยนะก็ภาพอันนี้ได้อ่านคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปดูนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเหยียบเบรกทันทีพอรู้ว่ายางแตกเนี่ยให้ชะลอประคองพวงมาลัยไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆก่อนอันนี้อาจจะแบบพอระเบิดปึ้งตกใจพอเหยียบเบรกปุ๊บรถก็เลยการเสียหลักหลักค่ะใช่ค่ะถ้าค่อยๆไปนะแล้วค่อยๆแอบข้างทางนั้นจะไม่เกิดค่ะค่อยๆปล่อยให้ความเร็วลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ชิดขอบซ้ายถนนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถหมดกำลังนะอันนั้นก็จะน่าจะยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่นี้มันความที่
บางคนก็ตกใจครับเพราะเสียงระเบิดมันดังไงฮะใช่พอตกใจปุ๊บทำอะไรไม่ถูกก็เบรกเลยค่ะก็มันเร็วฮะก็เลยพลิกค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องหน้ารถที่เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีใครชนนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุจากยางระเบิดค่ะคลิปนี้นี่ชนกันมอเตอร์ไซค์ค่ะคือมาเร็วนะครับอยู่ขวานะแล้วพอคันหน้าเนี่ยก็จะเบี่ยงออกก็เลยชนเบรกก็มอเตอร์ไซค์เบียดกันใช่ครับค่ะใช่ค่ะก็เป็นหลักฐานให้ดูว่าไม่ได้มีใครมาทำอะไรเขานะคือมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะมาเร็วแต่อีกคันหนึ่งเขาก็มาไปเรื่อยๆของเขาคู่กันนะคะค่ะแต่คันที่มาเร็วจะรู้สึกจะออกจะแซงออกขวาถ้าจำไม่ผิดว่าภาพพอดีมองไกลเนี่ยคือคันหน้าเนี่ยก็จะออกขวาก็ค่อยๆแต่คันนี้มาเร็วมากก็หยุดไม่ทันก็เลยเบรกนะเบรกแล้วก็เลยล้มแต่อย่างที่ถูกต้องอะค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วควรจะใช้ถนนเลนซ้ายสุดใช่นะคะแต่เรามักจะเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใช้เลนกลางหรือใช้เลนขวาคือคันนี้ก็ยังมาขวานะใช่เพื่อตัวเองจะได้ขับได้คล่องเร็วไม่มีรถมาขวางแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะรถขวาสุดเนี่ยก็เป็นรถที่เขาขับด้วยความเร็วอยู่แล้วนะคะครับดูอันต่อไปนะครับค่ะไปก็เป็นช่วงนี้เป็นรางวัลชมเชยแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นรถใหญ่ที่เปลี่ยนเลนจำได้ว่าเปลี่ยนเลนรถคันนี้ค่ะแล้วก็มีรถใหญ่อีกคันหนึ่งเนี่ยมาเร็วมากนะเบรกไม่ได้แล้วก็เบรกคือรถคันนี้จากซ้ายสุดไปขวาสุดใช่แล้วพอรถคันที่ตามมาเบรกไม่ทันรถใหญ่นี่ก็เบรกเหมือนกันพอเบรกทีนี้ก็เลยหมุนเลยค่ะรถกระบะเนี่ยเบรกเพราะว่ารถใหญ่นะจะเบี่ยงขวาพอเบรกแล้วรถใหญ่อีกคันที่ตามหลังรถกระบะนั้นมาเบรกไม่ทันนะก็ชนคือรถซ้ายคันนี้แหละค่ะที่ออกมาซ้ายสุดเลยแล้วก็ไปขวาสุดเลยเบี่ยงไปขวาสุดกระบะนี่ก็เลยต้องเบรกเห็นไหมเบรกพอเบรกปุ๊บคันหลังนี่ชนจริงๆเขาควรจะต้องค่อยๆจากเลนซ้ายเลนกลางไปสักระยะหนึ่งจนมั่นใจว่ารถขวาที่คุณอยากจะออกไปเนี่ยมันโล่งหรือว่างจริงๆแล้วถึงจะค่อยออกอันนี้คือจากซ้ายสุดไปขวาสุดความเร็วรถยังไม่ได้ด้วยแล้วก็ไปเลยนะไม่สนใจนะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจก็ไปแล้วค่ะเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวนะแต่ว่าไม่ได้ดูนะครับว่าคันหลังเขามาเร็วเขาก็หยุดไม่ทันครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับเนี่ยถนนเมืองไทยมันก็ที่ไต้หวันคงไม่เห็นแบบนี้นะก็พอดีโซนที่อยู่เป็นนิวซิตี้อะค่ะเป็นโซนนิวไทเปก็เป็นเมืองใหม่ทุกอย่างนี่ก็คือเขาจัดระบบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในโซนของที่เป็นไทเปเมืองหลวงอันนี้ข้ามมาลายนะเนี่ยยังโดนชนแต่ว่าไม่น่าวิ่งนะเนี่ยไฟเขียวนะไฟเขียวแล้วเขาก็วิ่งข้ามมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เห็นไหมชนขวามือจริงจริงยังไม่น่าข้ามนะเพราะมันไฟเขียวเขายังไม่ได้ไฟแดงแต่รถมันค่อนข้างจะช้านะใช่ค่ะก็เลยวิ่งข้ามไปเห็นรถมันจอดอยู่ก็เลยวิ่งข้ามแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ขวานะมาอีกแล้วขวาก็ชนเลยครับงั้นที่ถูกคือการใช้ทางม้าลายก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะใช่ครับค่ะคือทางม้าลายเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีม้าลายปุ๊บแล้วทุกคนจะหยุดให้มันต้องรอถ้าอยู่ในช่วงสัญญาณไฟแดงอะค่ะก็ต้องรอก่อนอย่างที่บอกคุณหมอไว้อะค่ะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นของไต้หวันเนี่ยก็คือเขาจะมีสัญญาณไฟของคนข้ามถนนด้วยไม่ใช่เป็นแค่แบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นอันสุดท้ายกันค่ะค่ะ
ี้เหมือนจะเป็นอันนี้วิ่งอยู่บนทางหลวงชนบทแซงไปนะแต่ว่ารถคันที่กำลังจะโดนแซงอ่ะไม่สนก็แซงคันอีกคันนึงขึ้นมาก็เลยเบียดคันนี้ตกข้างทางไปนะครับกล้องนี้ก็ถ่ายได้ชัดเจนนะครับเป็นหลักฐานได้ครับค่ะแล้วก็เป็นถนนทางหลวงชนบทนะคะซึ่งมีแค่2เลนในการตรงนี้มันต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเสร็จกันค่ะใช่ค่ะโอเคเลยครับค่ะก็วันนี้ก็ได้เป็นเห็นเป็นหลักฐานนะคะเราก็นำให้ทุกๆท่านได้เห็นกันเป็นประจำทุกๆต้นเดือนนะคะกับโครงการอาสาตาจราจรที่อยากให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างที่คุณหมอย้ำเตือนทุกครั้งก็อยากให้คุณหมอย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรับผิดชอบด้วยค่ะค่ะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับความเมาไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วนะครับสงครามที่ผ่านมากลายเป็นความเร็วนะครับตอนนี้เราต้องมาช่วยกันในเรื่องความเร็วเพราะว่ายิ่งเร็วมากนะครับก็ยิ่งตายเร็วมากนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับขับรถจะเร็วมากนะครับพอเร็วมากก็ตายเร็วมากครับยิ่งขับเร็วแล้วยิ่งดื่มด้วยก็โอกาสก็ไปกันใหญ่ครับความสูญเสียไม่ใช่กับตัวท่านเองนะคะกับผู้ที่เราไปชนเขานะคะก็อาจจะทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตได้นะคะก็โครงการอาสาตราจรนะคะก็ยังทำหน้าที่นะคะในการที่เราจะช่วยกันเป็นกระบอกสื่อสารค่ะเป็นตาแล้วก็ช่วยกันเตือนให้ทุกๆท่านได้มีสตินะคะก่อนที่จะสตาร์ทเราก็มีสติก็การใช้รถใช้ถนนถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบรักษากฎระเบียบวินัยการจราจรเราก็เชื่อว่าอุบัติเหตุหรือตัวเลขที่เราต้องนำเสนออยู่ทุกๆเดือนก็อยากให้ลดลงนะคะไม่มีเลยครับเป็นศูนย์เลยครับความฝันเนี่ยคือเป็นแต่ว่าความจริงคืออย่างน้อยลดลงในอัตราที่ก้าวหน้านะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาหลายปีก็มุ่งมั่นและตั้งใจด้วยนะคะคุณหมอที่เราอยากให้โครงการนี้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ด้วยค่ะก็วันนี้ดิฉันดร.ฐานิยาพงศิริแล้วก็คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ลากันไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับ